เรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าเพลิงไหม้ตึกรามบ้านช่องต่างๆซึ่งฝ่ายรัฐบาลเวลานั้นโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณอภิปรายในสภานะครับชี้ว่าเป็นผู้ชุมนุมนี่แหละเผาเซ็นทรัลเวิลด์ระบุชื่อว่าคนเผาชื่อนายสายชนแพรบัวนายพินิจจันทรงศาลพิพากษายกฟ้องนะครับคดียุติแล้วแล้วผมเนี่ยไปเจอ2ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าเผาห้างเผาตึกเผาอะไรต่อมีอะไรทั่วกรุงเทพไปหมดไปเจอในเรือนจำติดอยู่แดนเดียวกันสายชนแพรบัวถ้าท่านได้ไปเห็นเขาเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยตีให้ตายก็ไม่เชื่อว่าสายชนจะเป็นคนบุกเข้าไปวางเพลิงอะไรได้คือก็เป็นเด็กที่มันไม่มีอะไรจะไปบ่งชี้นะครับว่าฝ่ากำลังทหารที่คุมตึกทั้งตึกแล้วก็ไปจุดไฟวางเพลิงโดยที่เจ้าหน้าที่เป็นร้อยๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยสายชนนี่ถ้าทำแบบนั้นได้กับพินิจสองคนนี่มันยิ่งกว่าทีมาเป็นเจ้าอีกนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมได้รับการบอกกล่าวจากผู้ต้องขังอื่นว่าพี่ไปดูไอ้เสื้อแดงโน่นหน่อยถามว่าใครบอกนี่แหละคนที่บอกว่าไอ้คดีเผาห้างถามว่าทำไมมันนั่งร้องไห้อยู่พี่ไม่รู้ร้องทำไมผมก็เลยเดินไปหาถามว่าสายชนเป็นอะไรนั่งกอดเขาร้องไห้นะครับแล้วบอกผมว่าผมเพิ่งกลับจากศาลที่กลับจากศาลแล้วร้องไห้ทำไมสายชนบอกว่าเขาฟ้องผม 8,000 ล้านข้อหาเผาห้างฟ้องมา 8,000 ล้านครับสายชนก็เลยมานั่งร้องไห้เป็นทุกข์ว่าถูกฟ้อง 8,000 ล้านผมก็ไม่รู้ว่าไงผมก็เลยบอกสายชนแล้วมึงจะร้องไห้ทำไมนี่กังวลว่าต้องไปหาตังค์มาใช้ 8,000 ล้านผมฟ้องขนาดนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนี่มันเป็นแบบนี้ครับแล้วนี่คือคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกตราหน้านะครับว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองท้ายที่หัวหน้าทีมผจญเพลิงของห้างเขาพูดชัดว่ามันไม่ใช่คนเสื้อแดงเผาเพราะเขารู้จักเขาคุ้นหน้าเขาอยู่ร่วมกับการชุมนุมเป็นเดือนๆเพราะเขาไปประจำการอยู่บนตึกเขาบอกการแสดงกี่คนก็เห็นหน้าหมดพี่น้องแสดงกับหน่วยผจญเพลิงที่ไปอยู่เนี่ยเป็นมิตรกันแต่เขาบอกว่ากลุ่มชายชะกันที่บุกเข้าไปเผาวันนั้นเขาไม่เคยเห็นหน้าแล้วเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าไปโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่การต่อสู้ของประชาชนในปี53ถูกทำให้ต้องแบกรับมายาวนานแต่เวลาและความจริงเนี่ยมันก็เยียวยาสิ่งเหล่านี้ได้ครับผมเจอคนหนุ่มคนสาว 2-3 คนแหละที่เจอผมแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าพี่สั่งเผาผมก็บอกว่าก็เข้าใจได้แหละว่าเขาตัดต่อคลิปนั้นแล้วเผยแพร่อยู่9เดือนกว่าตอนผมถูกขังผมไม่มีสิทธิ์ชี้แจงไม่มีสิทธิ์อธิบายไม่มีสิทธิ์ตอบโต้จนคนจำนวนหนึ่งก็เชื่อไปผมก็ถามว่าเอาแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าผมไม่เกี่ยวเขาบอกว่าก็ศาลตัดสินแล้วเขาก็ไปดูคลิปฉบับเต็มก่อนที่จะถูกตัดต่อเพราะเขาเข้าใจนะและผมเชื่อว่าความจริงนี่แหละครับจะขับไล่การใส่ร้ายป้ายสีนี้ออกไปได้ในที่สุดยกเว้นคนที่หัวใจไม่พร้อมที่จะรับความจริงอะไร
อันนั้นก็อีกเรื่องซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าสภาพความขัดแย้งในสังคมนี้มีนะครับประเภทนั้นไม่ว่าความจริงจะปรากฏตรงหน้ายังไงแต่เลือกจะเชื่ออีกอย่างมีครับอันนั้นก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงผมนึกขึ้นได้จะเล่าให้ฟังนะครับอีกเรื่องคืออย่าว่าแต่คนที่ไม่รู้จักมักคุ้นเลยเพื่อนฝูงกันเองนี่แหละครับมีความเชื่อว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเนี่ยสั่งเผาแล้วผมก็นั่งอธิบายนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วผมก็บอกด้วยว่าผมสู้คดีในศาลพยานปากสำคัญของคดีนี้ของฝ่ายรัฐบาลคือนายทวีเทียนศรีแกก็เอาคลิปนี้ไปเปิดนะครับหน้าบัลลังก์ศาลน่ะแล้วแกก็ให้การต่อศาลว่าผมเนี่ยประกาศให้เผาบนเวทีราชประสงค์เมื่อวันที่8เมษายนปี53ผมก็บอกทนายผมเลยครับว่าเดี๋ยวพอคุณทวินให้การกับอัยการเสร็จทนายฐานค้านเนี่ยเอาคลิปเต็มเนี่ยไปเปิดแล้วถามหน้าบัลลังก์ศาลนั่นแหละครับว่าคุณทวินยังยืนยันไหมว่าผมพูดประกาศที่ราชประสงค์8เมษายน53คุณทวินพอดูอันเต็มนะครับคุณทวินเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนเสียงบอกศาลว่าอ๋อไม่ใช่ครับผมเข้าใจผิดผมนึกว่าเหตุเกิดที่ราชประสงค์ผมนึกว่ามันเกี่ยวข้องกับการชุมนุมนี่คือสิ่งที่ก็จะปรากฏในสำนวนการต่อสู้คดีซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าศาลท่านจะพิพากษาอย่างไรแต่ว่านี่เล่าสู่กันฟังทนายโชคชัยครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนนะใช่ไหมนิดเดียวพอดีพูดเรื่องเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็เลยให้ข้อมูลนิดนึงก็คือรายงานยังไงในรายงานคอปอเนี่ยนะคะให้ข้อมูลตรงกันข้ามปกป้องทหารเต็มที่นะคะคือเรารู้กันอยู่ว่าเวทีนปชเนี่ยสั่งสลายตั้งแต่เที่ยงนะคะในคำตัดสินของศาลเกาหลี6ส่งว่าปทุมเนี่ยก็บอกว่าทหารเนี่ยสามารถเข้าไปคุมพื้นที่รอบราชประสงค์แล้วก็หน้าวัดปทุมเนี่ยถนนพระราม1ได้ตั้งแต่บ่าย3โมงคอปอเขียนอย่างนี้นะคะในกรณีการเผาเซ็นทรัลเวิลด์คอปอเน้นย้ำว่าพบผู้ชุมนุมและชายใส่ชุดดำอยู่ในตัวอาคารถึง4จุดโดยเห็นว่าเป็นผลจากการปลุกปั่นยั่วยุของการดันปปชที่ให้ผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงและเผาสถานที่ทั้งหลายหลายครั้งหลายหนนะคะคือพูดหลายคนคอปอจึงสรุปว่าไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าที่ทหารเป็นผู้กระทำหรือเกี่ยวข้องและยังย้ำข้อมูลจากฝ่ายทหารว่าในระหว่างที่เซ็นอาคารเซ็นทรัลเวิลด์กำลังลุกไหม้เจ้าที่ทหารได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังกลับทันทีเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยซึ่งเจ้าที่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ในเวลา21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะคือเห็นอยู่ว่าบริเวณนั้นในกองวันแสกๆทหารอยู่รอบผู้ชุมนุมไม่อยู่แล้วนะคะแถมหัวหน้าฝ่ายดับเพลิงของเซ็นทรัลเวิลด์ก็บอกไม่มีที่ไหนได้โล่งหรอกก็ปล่อยให้ไฟไหม้อยู่งั้นไม่มีรถดับเพลิงซึ่งเห็นอยู่ว่าจอดในบริเวณนั้นเข้าไปทำการอะไรไฟไหม้อยู่งั้นแหละไปที่ทนายโชคชัยนะครับซึ่งตามเรื่องของการไต่สวนสาเหตุการตายแล้วก็รับผิดชอบคดีความของประชาชนผู้มาร่วมชุมนุมอยู่อีกหลายๆคดีก็อยากจะให้พี่โชคชัยเล่าแง่มุมหรือประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งในกระบวนการของการไต่สวนสาเหตุการตายและช่วยอธิบายด้วยนะครับว่าทำไมไต่สวนมาชี้มูลไปแล้ว18รายแล้วหยุดหายไปเฉยๆตายนี่เกือบร้อยนะครับแล้วไต่สวนอยู่ดีๆเนี่ยหยุดไม่มีความคืบหน้าไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวใดๆอีกต่อไปเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเชิญครับฮัลโหลครับขอบคุณครับครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหานะครับ
ครับว่าในเรื่องของการค้นหาความจริงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความจริงต่างๆมันเปิดเผยขึ้นมาตั้งแต่ในขณะเกิดเหตุแล้วนะครับผมเองเนี่ยติดตามข่าวสารการชุมนุมของนปช.มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ก่อน10เมษายนนะครับจนถึงสลายการชุมนุมจนถึงยุติการชุมนุมเมื่อ19พฤษภาคม53เนี่ยครับผมเห็นในเหตุการณ์ที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือในที่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนก็สืบเนื่องจากทางรัฐบาลในขณะนั้นได้มีการสั่งใช้กำลังทหารนะครับเข้าสลายการชุมนุมแต่ใช้คำโกโก้หน่อยว่าขอคืนพื้นที่บริเวณเวทีหลังฟ้านะครับจนทำให้เกิดการเจ็บการตายเป็นจำนวนมากซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับซึ่งท่านอาจารย์ตรงก็พูดไปแล้วว่าการดำเนินการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารนั้นไม่เป็นไปตามหลักสากลเลยมีการอนุญาตให้ใช้กระสุนจริงสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนมีการทิ้งนะครับแก๊สน้ำตาลงมาจากเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างอันนั้นผิดชัดเจนนะครับซึ่งในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่19พฤษภาคมก่อน19พฤษภาคมเนี่ยตั้งแต่14เนี่ยมีการสั่งให้ใช้กำลังทหารตั้งด่านเข้าควบคุมนะปกครองพื้นที่การชุมนุมประสงค์ทั้งหมดแล้วก็เกิดการเจ็บการตายขึ้นมาโดยตลอดจนถึงวันที่19ความจริงเหล่านั้นเนี่ยปรากฏทางสื่อมากแต่ถูกบิดเบือนนะครับรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยมีการใช้ IO นะครับไปประกาศจิตวิทยาต่างๆมีการบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีใช้ชุดดำบ้างมีการใช้อาวุธบ้างนะครับมีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งความจริงก็ต่อมาภายหลังความจริงก็ปรากฏขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่กล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเป็นความเท็จไม่เป็นความจริงครับซึ่งผมเองในฐานะที่เป็นต้องบอกว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบวิชาชีพแสดงความแล้วก็รักในประชาธิปไตยครับ เห็นการชุมนุมของกลุ่มนปช.ซึ่งมีเป้าหมายเดียวในเวลานั้นเนี่ยผมจำได้แม่นยำก็คือขอให้รัฐบาลในขณะนั้นยุบสภาอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับคือหน้าที่ของประชาชนเพื่อนะให้ประชาชนตัดสินใจในการที่จะตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่เพราะว่ามาโดยไม่ชอบนะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งวิธีการปฏิบัติการออกคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าต่อมาภายหลังก็มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้สั่งการแต่เอาละนะมันบิดเบี้ยวไปยังไงเดี๋ยวเราพูดกันต่อนะครับซึ่งผมเองในฐานะที่ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็แวะเวียนนะแวะเวียนเข้าไปดูในพื้นที่ชุมนุมอยู่เสมอเพราะว่าก็ไปเยี่ยมเยี่ยมเยียนพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เข้าไปชุมนุมบ้านไปฟังการประสัยบ้านอันนี้ก็เป็นสิทธิ์โดยชอบของประชาชนอยู่แล้วเพราะเราชุมนุมโดยสงบนะครับไม่ได้มีอาวุธไม่ได้อะไรนะครับก็เห็นในพื้นที่ชุมนุมก็สงบเรียบร้อยดีนะจนนั่นแหละเหตุการณ์ความรุนแรงมันเกิดขึ้นในขณะที่มีการสั่งใช้กำลังทหารนั่นแหละนะให้มีการใช้อาวุธจริงต่างๆมันถึงเกิดความแรงขึ้นครับผมเองเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นก็หลังจากยุติการชุมนุมไปแล้วนะครับก็ติดตามนะเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานต่างๆอยู่บ้างนะครับแต่คดีการไต่สวนการตายเนี่ยนะครับคดีการไต่สวนการตายเริ่มมาดำเนินการนะครับมีการนำคำร้องขึ้นสู่ศาลเมื่อปี2555เองนะหลังจากที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ในขณะนั้นเนี่ยได้การเลือกตั้งไปแล้วเรามีรัฐบาลใหม่ขึ้นมากระบวนการยุติธรรมจึงเริ่มขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเนี่ยนะครับมีการทำสำนวนการไต่สวนการตายสำนวนไต่สวนการตายประชาชนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆสำนวนการไต่สวนการตายเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเพราะว่าในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านะการตายเกิดขึ้นโดยผิดธรรมชาติหรือการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะทางพนักงานเจ้าหน้าที่คือตำรวจต้องทำสำนวนการไต่สวนการตายเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ที่พบศพต้องมีหน้าที่ทำครับซึ่งการตายในเหตุการณ์นะตั้งแต่10เมษายนจนถึงพฤษภาคมมีหลายท้องที่มากนะครับเราเห็นว่าที่ราชดำเนินก็มีทั้งชนะสงครามนะพระพาชัยสำนักราชมีหมดนะท้องที่สอนอปทุมวันลุมพินีเนี่ยเหตุการณ์ต่อเนื่องมาถึง19พฤษภาคมเนี่ยนะครับมีหลายท้องที่มากในประเทศแล้วก็อยากขึ้นมานะเริ่มจากไม่กี่สำนวนนะที่ส่งขึ้นไปถึงศาลเนี่ยเมื่อเทียบกับศพที่ตายแล้วเนี่ยยังไม่ถึง1ใน3เลยนะประมาณไม่เกิน1ใน3นะของศพที่เสียชีวิตไปครับซึ่งความจริงจากการไต่สวนเนี่ยโดยหลักของวัตถุประสงค์การไต่สวนการตายเนี่ยครับตามกฎหมายเนี่ยเพื่อให้ไต่สวนให้รู้ว่าผู้ตายเป็นใครนะตายที่ไหนนะเมื่อไรอย่างไรแล้วก็เกิดขึ้นจากการกระทําของใครนะครับซึ่งการไต่สวนการตายเนี่ยนะนำมาซึ่งการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมยืนยันเลยนะเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยผ่านกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าพนักงานสอบสวนที่ดำเนินทำสำนวนการไต่สวนการตายเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานทุกฝ่ายให้โอกาสแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ตายเข้ามาเป็นพยานเปิดความด้วยนะฮะสอบสวนไม่หมดญาติผู้ตายแพทย์ผู้ทำการชันสูตรศพนะเจ้าหน้าที่นิติเวชนะเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องที่ทำแผนที่เกิดเหตุไปดูร่องรอยกระสุนการยิงต่างๆเนี่ยเข้ามาเบิกความหมดเลยนะแล้วผลที่ส่งคดีขึ้นมาไต่สวนการตายนะมีทั้งที่ศาลอาญาพัชดาที่ศาลอาญาเทพใต้นะก็ชัดเจนนะฮะสำนวนการไต่สวนที่อาจารย์คงทองว่าประมาณ18ศพเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนะซึ่งผมเองเนี่ยเป็นทนายในที่เข้าไปเป็นทนายของญาติผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องของการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทหารนะครับว่ามีการใช้อาวุธซึ่งเป็นอาวุธสงครามนะไม่ว่าจะเป็น M16 คาโวหรือมันก็เป็น SK33 แบบนี้ครับรวมทั้งกระสุนอื่นอาวุธชนิดอื่นจะเป็นไซเปอร์นะเพราะว่ามีการเบิกกระสุนไปใช้จริงที่ว่ายิงที่ศีรษะสักกระจายเลยอันนี้เป็นอาวุธที่เป็นกระสุนขนาดใหญ่แน่ๆนะเพราะว่าผมเองอาจจะผ่านการฝึกทางด้านอาวุธมาบ้างก็เคยเป็นทหารกองก็พอจะรู้เรื่องนะครับเพราะอาวุธสงครามเนี่ยนะในถ้าเป็น M16 เนี่ยระยะยิงของคนเนี่ย400เมตรนะรูเข้าออกรูเข้าเล็กรูใหญ่รูออกใหญ่400เมตรนี่คือระวังคนคือยิงตายเลยนะท่านจารย์บุญจอมบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ศีรษะแล้วก็ที่ลำตัวท่อนบนที่เสียชีวิตจากแผลเหล่านี้ทั้งสิ้นแผลเหล่านี้ไม่ได้ยิงมั่วเป็นการเล็งยิงทั้งนั้นนะการที่จะยิงได้เข้าศีรษะเนี่ยต้องเล็งยิงอย่างเดียวไม่ใช่ยิงเพราะว่าศีรษะเป็นเป้าเล็กถ้าเป็นลำตัวเนี่ยก็เป็นยิงเข้าเป้าได้ง่ายเพราะเป้าใหญ่ครับและหลายศพนะที่ผมนะไต่สวนนั้นตายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ระหว่างวันที่14พฤษภาแล้วก็ในวันที่19พฤษภาหลายศพที่ระบุได้เลยนะอย่างเช่นนายพันธ์ทองกองนะฮะที่ตายที่ถนนราชปารภถูกชายคุณากรชันรงค์โพศีลาเนี่ยโดนกระสุนความเร็วสูงทั้งนั้นครับเสียชีวิตคือพวกนี้ก็คือโอกาสรอดยากถ้าโดนไปแล้วครับแล้วก็แม้กระทั่งในเหตุการณ์วันที่10อันนี้จะมีภาพเยอะมากเหตุการณ์วันที่10เราเห็นว่ามีภาพเยอะมากแต่บางศพบางรายก็ยังไม่เข้าสู่การไต่สวนแต่สรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในวันที่10เมษาหรือว่าระหว่าง14ถึง18พฤษภาแล้วก็19พฤษภาเนี่ยมีการไต่สวนออกมาหมดแล้วทุกพื้นที่แต่ไม่ทุกศพนะเพราะที่จริงชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตนะเสียชีวิตจากการถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่ที่
ที่วิ่งยิงมาจากฝ่ายทหารทั้งนั้นนะครับทั้งนั้นและโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ชะกันมากนะที่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากก็คือเหตุการณ์ในวัดปทุมวนารามวัดปทุมวนารามเหตุการณ์จากพยานหลักฐานจากการไต่สวนชัดเจนว่าทหารบนรางรถไฟฟ้าใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาในวัดปทุมวนารามคนที่อยู่ในเหตุการณ์พยานที่เห็นในเหตุการณ์ยืนยันชัดเจนวัตถุร่องรอยวัตถุพยานต่างๆนะร่องรอยที่เจ้าที่ตรวจสอบพบมีร่องรอยชัดเจนมีคราบเลือดมีอะไรอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าขณะยิงนั้นทหารบนรางรถไฟฟ้าตะโกนเสียงได้ยินเสียงว่าอย่างไรเพราะอยู่ห่างกันไม่มากระยะประมาณ20เมตรเสียงดังตะโกนชัดเจนเสียงพูดว่าอย่างไรนะครับแต่คดีเหล่านี้นะครับยังไม่ไปถึงไหนที่จะรู้ได้ผมสรุปและคดีเหล่านี้ไปถึงไหนแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคดีหลังจากที่มีการไต่สวนการตายนะในแต่ละศพที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับก็ส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษไปดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้กระทำผิดและผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนแรกก็ได้มา2คนคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพพนักงานสอบสวน ESI สั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องสุดท้ายบอกว่าฟ้องผิดศาลครับพอดีศาลฎีกาตัดสินส่งไปที่ปปช.ก็เงียบอีกนะครับยังเงียบอยู่นะครับส่วนคดีอื่นที่ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่ผู้ยาวเรียนให้ทราบว่าอัยการทหารสั่งไม่ฟ้องผมขอเล่าเรื่องนี้คือผมก็ได้นำญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วัตถุไปกล่าวหาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ทหารเหมือนกันกับผู้ยาวกล่าวหาเหมือนกันทางผู้ยาวทางไงก็ทางแจ้งมาแล้วว่าอัยการทหารมีคำสั่งไม่ฟ้องซึ่งเรื่องเกี่ยวกับคดีที่จะดำเนินคดีกับทางทหารเนี่ยนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยนะครับในทุกๆศพที่ศาลมีคำสั่งมาแล้วเนี่ยมีหน่วยทหารชัดเจนมีผู้บังคับบัญชาชัดเจนนะครับมีผู้เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นหน้าที่ของงานสอบสวนต้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาให้ได้แต่การที่สั่งว่าไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิดค่อนข้างที่จะเป็นคำสั่งที่ฝืนต่อความจริงในคดี6ศพปทุมเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ข้างบน8นายมีชื่อใครบ้างมีหมดมีภาพมีคลิปมีหมดแล้วทหารทั้งหมดเนี่ยต้องมาเบิกความอยู่ในศาลในชั้นไต่สวนแล้วบางคนก็รับว่าเป็นผู้ยิงเข้าไปแต่ว่าบางรายก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ยิงไปที่อื่นบ้างอะไรครับแต่ร่องรอยพยานหลักฐานมันมีเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการร่วมกันกระทำความผิดนะครับผมเปรียบเทียบผมอยากยกตัวอย่างให้เพราะว่าในคดีของเหตุการณ์ที่แก้รักษีคดีป๊อปคอนศาลฎีกามีคำพิพากษาที่สุดแล้วเพราะคนยิงปืนยิงอาวุธนะใช้อาวุธยิงเข้าไปตรงบริเวณมีผู้ชุมนุมอยู่ตรงบริเวณไอทีสแควร์แต่คนที่เสียชีวิตคือลุงอาแก้วลุงอาแก้วไม่ได้เสียชีวิตจากกระสุนจากกระบอกของป๊อปคอนแน่นอนเพราะว่าเป็นคนชนิดกันตรงที่ลุงแก้วตอนนั้นเป็นกระสุนลูกสองศาลฎีกาพิพากษาร่วมกันกระทำความผิดก็คือมาด้วยกันมีการสั่งการร่วมกันกระทำเหล่านี้ก็ชัดเจนซึ่งมันก็เหมือนกับเหตุการณ์วัดปทุมนี่แหละข้างบนเนี่ยทหารเวลาจะปฏิบัติการเขาจะไม่ต้องมีการสั่งการควบคุมครับบัญชามันไม่ได้มาเดียวๆหรือทำโดดๆนะการไปสายการอย่างนั้นตลอดนะซึ่ง
รงนี้แหละนะที่พวกเราญาติๆนะที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เข้าไปกับตลอดครับไปที่ปปช.บ้างไปที่ดีไซน์ไปที่สำนักงานในการเราไปเรียกร้องตรงต่างความยุติธรรมมาโดยตลอดนะครับแต่มันก็เหมือนจะถูกปฏิเสธมาโดยตลอดกันนะครับซึ่งเราก็ยังหวังว่าที่คุณนุชบอกว่าเดี๋ยวเปิดสภาแล้วเดี๋ยวเราร่วมลงรายชื่อ 20,000 ชื่อเพื่อให้เสนอชื่อไปทางประธานสภาให้ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษปปช.ชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะอันนี้เราก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งนะแต่ผมก็เป็นห่วงเพราะว่านี่9ปีแล้วครับที่9ปีแล้วก็ทั้งพยานหลักฐานต่างๆนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะญาติก็นะล่วงลาสลดเนี่ยนะเราก็เห็นบางทีคนท่านก็นะแก่เท่ากันไปเรื่อยแม้ตั้งพยานต่างๆก็จะจางหายไปครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถามว่าในฐานะที่เป็นทนายความนะครับหน้าที่ตรงนี้ให้กับทางญาติตายบางครั้งมันก็เจ็บลึกๆนะเพราะเราเห็นว่าเราบอกว่าบ้านเมืองต้องเป็นนิติรัฐที่ทำแต่จริงๆการปฏิบัติบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับมันกระบวนการที่ทำมันต้องเป็นจากของบ้านเมืองให้บ้านเมืองมันปฏิบัติต่อทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมเสมอกันเพื่อให้มันเป็นหลักประกันของสังคมเพื่อให้สังคมสงบเรียบร้อยแต่จริงๆเราก็เหมือนกับถูกปฏิเสธซึ่งก่อนขึ้นเลยทีนี้ผมก็ถามคุณนะครับว่าเวลาจะพูดความจริงพูดได้ทุกอย่างไหมซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าตะบนผมก็อยากจะพูดตรงนี้เพราะว่านี่มันเป็นข้อเท็จจริงผมก็เชื่อว่ามันมีการแทรกแซงกระบวนการผิดนะมันถึงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมานะถ้าหากเป็นเรื่องปกติเรื่องนี้จะต้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้แล้วครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ไปนะครับอันนี้ก็สรุปสั้นๆเลยครับส่วนคดีอื่นๆที่ผมได้ช่วยทำนะอย่างเช่นคดีเอาเซนทัลเวิร์กเอาเซนทัลเวิร์กนี่ชัดเจนนะครับผมว่าผมก็ว่าความให้กับเยาวชน2คนที่ถูกฟ้องที่ศาลเยาวชนกลางนะในเรื่องข้อหาทั้งปล้นทรัพย์ทั้งเรื่องวางเพลิงเผาทรัพย์ร่วมกับคนขับทรัพย์กับสายชนแพร่วัวนะแต่ว่าเป็นเยาวชนก็เลยแยกฟ้องไปศาลก็ยกฟ้องเหมือนกันครับก็ข้อที่จริงคุณนัทพงศ์อธิบายครับมันก็มันไม่ใช่นะครับคือปรากฏข้อที่จริงที่สืบพยานในศาลที่เห็นชัดเจนก็คือมีชายชะกันแต่งตัวใส่โอ๊กนะแต่รองเท้าคอมแบทนะครับแล้วก็แต่งตัวเหมือนนปช.แต่ใหม่มากเอี่ยมใหม่เอี่ยมเลยผ้าบันคออะไรใหม่หมดนะซึ่งเป็นที่ผิดปกติมากเราเหตุการณ์จริงๆแล้วทหารก็ควบคุมพื้นที่ตั้งแต่บ่ายแล้วครับตั้งแต่บ่ายแล้วซึ่งพิธีการชุมนุมไปแล้วผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ก็เข้าไปอยู่ที่วัดปฐุมนาถครับอันนี้มันก็ชัดครับว่าวัฒนธรรมต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเอามาใช้ต่อเนื่องจากนั้นก็มีการเอามาใช้หลายครั้งอย่างนะฝากกันไว้ก่อนนะครับว่าอย่างนี้ครับแม้กระทั่งเรื่องชายชุดดำก็เหมือนกันก็ไม่ปรากฏนะจากที่ผมสืบพยานในทุกคดีในการไต่สวนทางใดไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำหรือผู้ตายได้มีการใช้อาวุธแต่อย่างไรเลยผู้ตายส่วนใหญ่ก็คือคนระเบิดเป็นชาวบ้านในผู้ชุมนุมนี่แหละกลับไม่มีอาวุธอะไรแม้กระทั่งเรื่องอาวุธในวัดปฐุมนารามนะที่ค้นพบหลังจากที่สลายการชุมนุมไปแล้วที่ชัดเจนก็คือมันมีกระดาษหนังสือพิมพ์นี่ผมเปิดเผยข้อเท็จจริงนะเปิดเผยได้ข้อมูลแล้วอยู่พยานพออาวุธนั้นไว้นะซึ่งกระดาษหนังสือพิมพ์นั้นเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะหลังจากเกิดคือหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์นะที่หลังจากเกิดเหตุหลายเดือนนะอันนี้มันก็คือข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะก็ฟังไม่ได้ครับซึ่งวิธีการต่างๆก็ถูกนำมาใช้นะบิดเบือนเยอะแยะไปครับซึ่งณปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้นะครับค
คดี6ศพยังไม่ไปถึงไหนนะครับแต่พวกเราก็ได้มีการหารือกันในระหว่างคณะทำงานว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนอกจากจะดำเนินการกับปปช.แล้วก็คงจะต้องออกแรงอีกครั้งใหญ่นะครับคือพวกเราเหมือนกับมันไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียอีกแล้วนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมภายในประเทศที่ถูกปิดทางหมดเดี๋ยวเราก็ว่ากันครับขอบคุณครับ